ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ารายการกันแบบโอ้ลูกหลานเต็มบ้านนะคะทุกคนพิทักษ์ยายก็คือใส่หน้ากากกันหมดเลยค่ะวันนี้เข้าสายหน่อยค่ะเพราะว่ามัวทำงานกับเขาแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์หลังจากฝนตกแล้วก็ชุ่มฉ่ำดับร้อนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราหลายคนอาจจะเตรียมตัวกันแล้วว่าวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พวกเราเตรียมกายเตรียมใจนะคะใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะที่เกลี้ยงเกาจากกิเลสนี้เป็นพุทธบูชาไปด้วยกันค่ะตอนนี้ขอถ่ายรูปหมู่กับเขาก่อนได้ไหมคะเขาใช้โดนเอามานันทวันเข้ามาเลยค่ะถ่ายไปที่โดนเลยจอยเข้ามาจอยนะขวางเร็วๆเข้า3 2 1แล้วค่ะ3 2 1กดแชะน่ารักมากเลยใช่ไหมคะสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างนี้แหละค่ะจ้าอีกภาพหนึ่งจ้าเป็นอะไรที่คุณยายก็ขำเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะทำงานกันมาฝนตกเมื่อกี้นี้ตอนประมาณสัก4โมงก่อน4โมงนิดหน่อยนะคะก็เย็นเลยค่ะก็ลูกหลานกลับบ้านเพื่อที่จะมาช่วยกันทำงานวิสาขบูชานี้ให้เป็นการส่งพลังนะคะไปยังท่านที่จะดูการถ่ายทอดสดของเราพรุ่งนี้ในแบบเรียลไทม์เลยทำอะไรก็ถ่ายทำอะไรก็ถ่ายก็เป็นการถ่ายทอดที่จะบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกคนก็กลัวโควิดกันหมดแล้วนะคะก็อย่าให้ใจของเรามีอวิชชาแล้วกันค่ะป้องกันตัวเองเวลาที่เราพบว่าเราก็เซฟตี้กันสุดๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะโควิดไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความกลัวและการปรุงแต่งของเราพรุ่งนี้มาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะก็เย็นสบายอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นี้ก็อยากจะถ่ายทอดและส่งไปนะคะคุณแม่อยากจะพาทุกท่านเดินเล่นไปกับพวกเราในเวลายามเย็นอย่างนี้ในทุกๆวันจากนี้ไปนะคะก็จะเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติค่ะเขายังทำงานกันอยู่แล้วก็จะปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขานะคะงั้นเราหลบมาทางด้านนี้แล้วกันค่ะก็วันนี้มีทั้งบินโดรนมีทั้งกล้องโอ้เห็นหลานๆแล้วก็พ่อแม่ก็คงตามดูอยู่นะคะตอนเนี้ยเวลาไปซุกซนที่ไหนทุกคนก็เป็นห่วงหรือตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มาช่วยยายแต่พอถึงวันนี้เขาก็เวลาเขาจะมากันเขาก็รวมแพ็คกันมานะคะก็เป็นคิดว่าจะได้งานในตลอดเดือนหน้านี้จากวันที่25คือวันนี้ถึง25เดือนหน้าเพื่อเตรียมการทำงานทารากลับบ้านค่ะวันนี้ก็ใส่เสียงให้แล้วฟิล์มเขาก็ถือว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะการที่เราจะใช้สื่อในการสร้างความสามัคคีร่วมกันเนี่ยคุณแม่ถือเป็นหน้าที่ของคนในทุกชนชั้นไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือเราจะเป็นคุณยายนะคะเป็นแม่เป็นอะไรก็ได้ที่จะถูกสมมุติเรียกว่าเป็นอย่างนั้นแต่การปฏิบัติของเราที่จะใช้สื่อเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความผาสุกและงดงามนะคะมันเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องไม่ตีกรอบให้เราทำอะไรที่มันจะเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ได้คุณแม่มองเห็นสภาพของความร้อนแล้วก็ทบเย็นที่เห็นอย่างเงี้ยมันสงบเนี่ยบางทีมันมีความร้อนก็ดีนะมันมีโควิดก็ดีนะมันจะได้เห็นการตั้งสติอีกครั้งหนึ่งอย่างใช้ปัญญาให้มากในหลักการของเราก็คือเราต้องพร้อมที่จะฉุดช่วยเปลี่ยนร้ายกายดียากก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยเพราะนั้นเราก็จะไม่กลัวความยากยากก็ทำได้นะคะไม่ยากก็ทำได้สรุปแล้วตอบตัวเองว่าท
้ามีโอกาสทำก็ทำให้มันสำเร็จแล้วกันสิ่งนั้นจะเรียกว่าทำได้นะคะวันนี้มีกลุ่มของต้นไม้ก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะมองไกลๆเสียงนั่นก็เป็นการเตรียมตัวที่จะปลูกต้นโพนะคะก็พรุ่งนี้5:00ทําวัด5:00ทําวัด6:00ก็อาจจะมีแบบพลังของการภาวนาส่งกระจายออกไปเลยนะคะพิจารณาอาหารเช้าแสดงพรุ่งนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสจะเปิดให้คนเข้ามาใส่บาตรก็พยายามเล็มงานให้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติซะโดยส่วนใหญ่มองเป้าหมายของเราคือเกลี้ยงเกลาจากกิเลสปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางปฏิบัติเพื่อสลัดความยึดมั่นถือมั่นนะคะมองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นความจริงให้ได้อย่ากลัวที่จะเข้าไปถึงการพ้นทุกข์ไม่ได้นะคะนี่โดนยังวิ่งอยู่แสดงว่าเขายังทำงานอยู่ใช่ไหมยายจะได้หลบออกไปค่ะเป็นการทำงานหลายปาร์ตี้ค่ะแต่ก็ดีนะคะเขาก็จะแชร์กันนะคะสื่อเนี่ยถ้าคนนี้แก่หน่อยเขาก็จะให้ช้าๆหน่อยพี่หนุ่มมาวันนี้แก่หน่อยก็ช้าๆหน่อยส่วนเด็กๆมันเร็วมันก็วินขบวนเลยแต่ทุกคนก็รักกันก็ทุกคนก็ดูแลกันล่ะค่ะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยจะทำอะไรกันดีไปกว่าความรักนะคะเวลาเจ็บป่วยก็ต้องรักกันเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปดูที่สำหรับการปลูกต้นโพเลยจอยช่วยตามสมชายไปดูตำแหน่งที่ปลูกต้นโพก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาถามแล้วเรียกสมชายมาเลยค่ะเราจะลงไปใช้หน้าฝนนี้นะคะปลูกต้นไม้กันอ้าวค่ะหนุ่มกระอามจัดดอกไม้ได้เลยแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขายังบินโดนอยู่หรือเปล่าจ้ะก็จัดเตี้ยๆถ่ายไปหมดแล้วตอนยังไม่ได้จัดจ้ะไม่เป็นไรความจริงเป็นเช่นนั้นคุณแม่มองเห็นศักยภาพของการทำงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องเปิดใจกว้างๆหน่อยนะคะเขาจะไม่ได้มีแบบอะไรมากไปกว่าเขามองเป้าของเขาเขาก็ต้องเสร็จของเขาเราก็มีหน้าที่มองเป้าของเราเราก็เสร็จของเราวันนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นเราจะไปดูตรงตำแหน่งที่จะปลูกต้นโพก่อนนะคะแล้วก็จะไปจบลงที่ตรงพื้นที่ที่เราจะมีการสร้างกุฏิอีกหลังหนึ่งอย่างรวดเร็วรถกอล์ฟมีประโยชน์มากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนแก่ๆก็ใช้รถกอล์ฟนะคะกินข้าวเย็นกันที่ไหนอ่ะเด็กๆไปหาแม่อ้อยเนาะตอนนี้เป็นช่วงที่คุณยายก็จะเตือนเขาว่ากินข้าวในบ้านก่อนเด็กๆเพราะว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนก็เป็นห่วงคุณแม่นี่มีลูกศิษย์ลูกหาแทบจะเรียกว่าทุกชนชั้นเลยเป็นห่วงเหลือเกินพอได้ขึ้นชื่อว่ามันมีความระบาดก็ทุกคนดูแลกันค่ะแล้วคุณแม่เองก็ดูแลตัวเองดีมากด้วยนะคะลงไปทางด้านของแคทเธอรีนต้นไทรก็แตกแล้วนะเห็นเขาว่าเขาจะเตรียมดินมาเพื่อที่จะปลูกแต่ยังไม่เห็นจอยไปขับรถตามก็ได้นะเอาชมมาด้วยก็ดีคุณแม่อยากให้ตรงมุมนี้มันมีความร่มนิดนึงเพราะมันจะร้อนมากเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นค่ะแล้วต้นมันใหญ่
ถ้าตั้งอยู่เนี่ยเราก็จะทำให้บริเวณนี้มันดูไม่ร้อนแรงมากนักเป็นการทำงานที่ต้องนึกถึงอนาคตนะคะคือถ้าขืนปล่อยอย่างเงี้ยร้อนไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่เราอยากให้มันเขียวก็เอาต้นไม้ใหญ่ลงเสียก่อนให้มันมีความชื้นก่อนการรดน้ำต้นไม้ใหญ่ของเราก็ไม่ยากเพราะเรามีรดน้ำก็ใช้สิ่งที่ลูกศิษย์แบ่งปันมานะคะวันนี้เห็นแนนเอารถไปซ่อมแล้วนะรดน้ำเนี่ยเนี่ยค่ะคือที่ตรงนี้กลางวันเดินไม่ได้เลยค่ะมันร้อนมันไม่มีร่มเงาถ้ามันมีต้นไม้แล้วเราก็อยู่ใต้ต้นไม้ได้เราก็จะเริ่มเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆปลูกสิ่งที่มันอยู่ได้ในฤดูกาลของที่นี่ก็อาจจะเป็นไม้พื้นเมืองของเขาที่ให้ร่มเงาได้คุณแม่ก็สังเกตว่าต้นไม้ที่นี่เป็นต้นไม้ที่อาจจะต้องทนร้อนน่ะอธิบายภาษาไม้ทนร้อนมาค่านี่ก็ขึ้นได้ดีนะคะแต่ถ้าขึ้นไปปลูกที่บนป่าก็ต้องประคองเรื่องน้ำกันก่อนตอนนี้หน้าฝนมีคนแนะนำให้คุณแม่คือเกษตรจังหวัดบอกว่าชายๆเนี่ยปลูกกาแฟกับโกโก้ได้เราก็ต้องศึกษานะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาระหรือเปล่าถ้ามันเป็นภาระทำอะไรแล้วมันเป็นภาระเราตายไปแล้วคนอื่นเขาก็บอกว่าเราสร้างความลำบากเอาไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะชีวิตต้องไม่เป็นภาระเนี่ยคุณแม่เดินเนี่ยยังอุ่นๆ อยู่เลยนะความร้อนเนี่ยพี่ติงส่งข้อมูลมาว่าที่เยอรมันเขามีกฎหมายไม่ให้สร้างสวนหินเพราะว่าเขาต้องการคือการทำลายโลกคุณแม่ก็ยังสงสัยว่าแล้วเวลาหินที่มันอยู่ที่บ่อหินมันก็เป็นความร้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้ากระจายแล้วปลูกหินกับต้นไม้ให้มันมีความดับร้อนดับเย็นไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบตั้งคำถามไว้เพื่อเราจะได้ไม่เอาหินอยู่กับหินนะคะเอาหินอยู่กับต้นไม้เนี่ยค่ะสมมุติว่าถ้าเรามองว่าเราอยู่ข้างบนแล้วเราปลูกเราก็จะอยู่กับยอดไม้อย่างเงี้ยเนี่ยเดินมาเรายกข้างล่างมันก็ปลูกต้นมันก็เป็นต้นไม้ป่าของมันอยู่งั้นพอเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นยอดไม้อย่างนี้แค่นี้เองความรู้สึกของคุณแม่ก็คือทำอะไรให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะธรรมชาติมันมีไว้เพื่อให้เราอยู่กับมันได้อย่างลงตัวอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นคนที่เข้าไปอาศัยเขาไม่อยู่กับธรรมชาติอย่างเอาความอยากของเราเข้าไปทำร้ายนะคะทีนี้วันนี้คุณแม่ก็อยากจะพูดถึงการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเข้าใจถึงธรรมชาติด้านไหนก็คือทุกอย่างมันเป็นอนิจจังคือเวลาเราใช้สมองจดจำความเป็นอนิจจังเราก็จะจำว่าอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงแต่ธรรมชาติข้างในมันจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ความจำจะมันจะเป็นปัญญาเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงความอยากเกิดขึ้นได้จากการเห็นความรู้สึกแล้วไปจมอยู่กับความรู้สึกไปเพื่อที่จะกอดรัดเอาสิ่งนั้นอยู่กับฉันนานๆถ้าฉันพอใจอะไรฉันก็จะเอาสิ่งนั้นไว้กับฉันมันเป็นของฉันอันเนี้ยค่ะมันคือความไม่เที่ยงแต่เรากลับมองว่าเราต้องมีความทะเยอทะยานที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราให้จงได้ความเป็นผู้ไม่รู้ทั้งที่เราฉลาดเนี่ยมันก็คือฉลาดแต่ขาดปัญญาแต่ถ้าเรามองว่าความรู้สึกที่เราอยากได้มันก็ไม่เที่ยงนี่โควิดเนี่ยมันมาเพื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราอยากไปเที่ยวอ่ะแต่เราไปไม่ได้อ่ะเราเห็นความไม่เป็นดังใจและความไม่เป็นดังใจมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกขังแล้วมันก็ไม่มีเราก็จะเข้าใจว่าอ้อความอยากมันก็เปลี่ยนแปลงความทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นความเข้าใจเป็นการรู้แจ้งในสิ่งนั้น
ไม่ใช่ความจำได้หมายรู้นั้นเวลาปฏิบัติมันต้องเข้าไปถึงความเข้าใจนะคะเหมือนคุณแม่จะปลูกต้นโพก็ถามว่าปลูกตรงไหนคุณแม่ไม่ได้มองอะไรมากว่าถ้าเรามองไปเราอยากเห็นเขียวเราก็เอาสีเขียวอยู่ต่ำกับเราแล้วเราก็มองไปแล้วเราก็ค่อยๆไต่ลำดับขึ้นไปท่านอันนี้มันเป็นความอยากไหมมันก็ไม่ใช่ความอยากแต่มันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราจัดการให้เกิดขึ้นโดยอาศัยความเป็นจริงของธรรมชาติเราก็ต้องทำงานยากหน่อยนะถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหนี่มันคือภูเขาหินเลยนะเนี่ยใช่ไหมเอาลองเปลี่ยนมุมดูสิความร้อนตอนนี้ตอนพระอาทิตย์มาเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยนี่เดินยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าเราต้องเตรียมหลุมให้กว้างขึ้นแต่พวกนี้คือแร่ธาตุนะคะเนี่ยค่ะคือบ่อมังกรค่ะเนี่ยบ่อมังกรที่เราขุดลงไปอะค่ะได้น้ำเก็บบ่อมังกรเอาดินหรือหินจากบ่อมังกรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าสิ่งนี้มันจะสลายในเวลาอย่างไรเพราะว่าที่เนี่ยเราพบดูก้อนนี้ดูก้อนนี้นี่เห็นความเป็นอนิจจังด้วยตาเนื้อเลยนี่ดูก้อนนี้นะดูนะนะก้อนเนี่ยทั้งก้อนนะคะเนี่ยพอถูกฝนเนี่ยร้าวแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะร้าวแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่ขยับเนี่ยแตกหมดเลยเนี่ยนี่ค่ะคือหินที่เนี่ยมันง่ายมากเพราะฉะนั้นมันต้องปลูกอะไรได้ในวันหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุอย่างนึงนี่คือหินใต้บ่อมังกรเนี่ยเห็นไหมคะงั้นเอาไปทำเมนดาร่าเนี่ยถูกฝนกับพระอาทิตย์นิดเดียวเองหินก้อนนี้ก็เนี่ยสลายอันนี้ดูจากตาเนื้อแต่ที่นี้เวลามันเข้าไปดูกับความรู้สึกมันเข้าไปดูกับความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นการเกิดดับเห็นสิ่งนี้มันเป็นเพียงยังได้ยินเสียงโดดมันยังบินอยู่นะเนี่ยเออให้มันมาบินตรงนี้หน่อยสิบินอย่างเงี้ยให้เห็นมันแห้งไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มปลูกแล้วเนี่ยใครมีต้นไม้ก็ส่งมาเดี๋ยวถ้าเราหาแร่ธาตุได้เราก็จะเริ่มแล้วล่ะว่ามันต้องใส่จุลินทรีย์อะไรนะคะมันถึงจะย่อยไอ้ธาตุเหล่านี้ให้มันกลายมาเป็นปุ๋ยของต้นไม้อันนี้เราก็จะเป็นเรื่องของผู้รู้เข้ามาน ันทวันบอกกับกล้องก็ได้นะว่าตรงนี้เย็นเนี้ยมันอาจจะนั่นอาจจะเป็นเย็นพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเขายังอยู่กันอีกพรุ่งนี้วันวิสาขะยังอยู่กันฝนตกอย่างนี้ดีนะสำหรับคุณแม่นี่ไงมองออกไปถ้าเรามาปลูกต้นไม้ซะตรงนี้เลยก็จะไกลกับการรดน้ำเนาะที่ยืนรอเขาอยู่นี่ก็จะถามชมนั่นว่าซับเลยข้างล่างก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งก็ถ้าจิตใจของเรามันพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะคุณแม่ไม่รู้สึกว่าอะไรมันยากคือเราบางทีเรามองแผนการทำงานแบบถ้าเรามีความมุ่งมั่นชัดเจนมีเป้าหมายชัดเหมือนถ้าเราบอกว่าการปฏิบัติธรรมคืองานอย่างหนึ่งของเราที่มันเป็นตลอดชีวิตของเราเลยเราจะออกจากสังสารวัฏนี้ได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเรามีงานด้านในของเราที่ชัดเจนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราทำงานกันในทุกขณะจิตได้มากเท่าไหร่ความเข้มแข็งในการที่จะมีชีวิตต่อไปอย่างคนที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเร็วเป็นอัตโนมัติ
แล้วมันก็จะเข้าข่ายในการที่จะใช้ชีวิตที่มันเบาสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเป็นความเบาความสบายที่มันไม่เอาปลอดภัยจากการคิดที่จะเอาปลอดภัยในการที่จะยึดมั่นถือมั่นความปลอดภัยจริงๆคือมันต้องไม่ดำริที่จะเอาดำริที่จะละดำริที่จะวางดำริที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดำริที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกลไกบางอย่างที่ทำให้คุณแม่ได้รู้ว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเพื่อให้หรือเพื่อเอามันก็ง่ายใช่ไหมคะง่ายต่อการดำริอะดำริชอบของเราถ้ามันไม่เอาเนี่ยมันก็ดำริชอบมาแล้วล่ะแล้วก็ทำไปในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่มันมีพลังของจิตที่คิดจะให้มากกว่าจิตที่คิดจะเอามันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนั้นเวลาที่เราจะทำงานจากวันวิสาขะนี้นะคะไปจนถึงทารากลับบ้านมันก็จะชัดเจนมากในการที่จะใช้สติปัญญาของเราทีมเวิร์กอาจจะเป็นทั้งความรู้ปัจจัยภายนอกสมบัติภายนอกปัจจัยภายในอริยทรัพย์ภายในของเราฝึกตนเพื่อให้ละวางปล่อยวิราคะนิโรธะทุกดับโวสักขะคือทำหน้าที่รัสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละค่ะเป็นงานที่คุณแม่จะชวนวันนี้ก่อนนอนนะคะลองถามตัวเองว่าทำงานเพื่ออะไรเพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นแต่ยังต้องดำริชอบในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ไปร่วมกันนะคะทีมพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะต้องดูเรื่องต้นโพแล้ววันนี้ขอจบรายการตอนนี้ก่อนพรุ่งนี้ตีห้าพบกับการสาธยายมนต์ในตอนเช้านะเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะ